มาแล้วครับอาจารย์มาแล้วไล่สองเครื่องแล้วมาไล่สุดครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จังหวัดเจริญสุขนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการการเป็นปาดหน้าแล้วก็เจาะรูเพื่อเตรียมชิ้นงานทำเกลียวในนะครับซึ่งสอนให้กับหลักสูตรวิชากรรมศาสตร์บัณฑิตหรือว่าตัวย่ออสบซึ่งก็จะรับนักศึกษาอาที่จบปวสมานะครับส่วนมากก็จะเป็นช่างยนต์กันยังไม่ได้ใช้เครื่องตรึงนะครับตัวชิ้นงานที่ใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่นะฮะเป็นด้ามจับนะครับเป็นด้ามจับเปิดเครื่องดื่มนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนด้ามซึ่งตัวด้ามจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการขึ้นลายแล้วก็การขึ้นเลียวแล้วก็ทำเดี๋ยวนอกนะครับทำตัวนี้ตอนนี้นักศึกษาทำตัวนี้เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จะทำตัวส่วนปลายตัวนี้นะครับซึ่งส่วนปลายตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการกึ่งปอกกึ่งปาดนะครับกึ่งปาดแล้วก็จากนั้นก็เจาะรูครับเจาะรูเสร็จก็เจาะรูบริเวณนี้แล้วเราก็จะไปใช้ตัวนี้ครับอันนี้เรียกว่าดอกตาฟนะครับดอกตาฟที่ใช้ในการทำเกลียวในนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเลยจะทำให้ดูมาถ้าเราเช็คขนาดจะเห็นว่าขนาดนะครับขนาดที่เราต้องการใช้งานก็อยู่13มิลลิเมตรนะครับ13แล้วก็รูที่เราจะเจาะรูใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่18นะครับอยู่ที่18แต่ว่าเราจะไม่เจาะด้วยดอกสว่านขนาด18ทีเดียวนะครับเราต้องค่อยๆเริ่มเจาะไล่จากเล็กแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆโอเคมั้ยครับมาดูทําให้ดูทีนี้อาจารย์ก็จะเตรียมชิ้นงานนะครับเตรียมชิ้นงานไว้ซึ่งก็จะยาวมากกว่านะครับยาวมากกว่าขนาดที่เราต้องการนะครับก็คืออาจารย์เตรียมไว้ประมาณ16นะครับเราต้องการที่23ก็กึ่งปาดออก2หน้านะครับวิธีการนะครับสังเกตดูว่าถ่ายให้เห็นชัดๆครับผมสังเกตดูว่าที่หัวจับเราเขาจะมีร่องด้านในเห็นไหมครับครับอยู่ที่ปากจับนะครับร่องตัวนี้ก็เอาไว้ให้เรานะครับเอาไว้ให้เรากำหนดระยะนะครับเพื่อให้ตัวชิ้นงานอยู่ในระดับโอเคไหมอย่างนี้อาจารย์ก็จะใช้ล่องตัวสุดท้ายเลยก็จะใช้ล่องนี้อันนี้ก็ยังไม่ล็อกมีคนกดไลค์นะมีคนกดไลค์นะมีคนกดไลค์ไหมครับผมผมมากดก็ดึงเนาะทีนี้ลองดูนะครับว่าที่ยังไม่เคยบอกพวกเราหรือสอนพวกเราเลยก็คือว่าเวลาตัวชิ้นงานที่เรามีการกึ่งปาดหน้าในบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้เขาจะมีคมนะครับที่ขอบมีคมจะทำให้บาดเลยได้เพราะงั้นเราต้องทำการลบคมตรงนี้วิธีการลบคมก็คือยังก็จะใช้ปลายมีดนะครับเอียงปลายมีดตรงนี้ประมาณ45องศานะครับนี้เสร็จละไปอีกด้านนึงมีไลท์ยังนะครับมีหัวใจแล้วยังแฟนคลับเหรอ
ครับท่านครับโอ้สี่พันแปดปีนการขนาดที่10 13โอเคตอนนี้ได้14เอาลงอีก1มิลลิเมตรเดี๋ยวจอดก่อนนะจอดนำก่อนเย็นนะเล็กเราเย็นไม่ได้จิตกล้องสอดเลยนี่เงี้ยระหว่างทางไม่ต้องสนใจสนใจเก็บสุดท้ายครับที่ได้มีเตือนเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกว่ามีวิธีการยังไงบอกเลยของที่ซื้อเยอะโบเลยครับลดลงมาตอนนี้ความเร็วความสูงที่HA 1,000 อาจารย์จะลดลงมาเหลือที่700เศษเล็กนิดเดียวเศษเล็กนิดเดียวไม่ใช you
ทีนี้ดอกใหญ่ทีนี้ก็แทนตัวนี้เลยทั้งเลยนะครับเจ้าพี่เสียเย็นทั้งเลยทีนี้ต้องลดความเร็วรอบลงมาให้เหลืออยู่ที่350เล็กรอนะไทยเทรแปลงนี้ได้องค์หนามเลยใครอยู่มันมีแต่เสียงไงไม่เรียกคุณเลยโอเคตอนนี้รูเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลืออันนี้ทุลุ่มดีเห็นไหมครับโอเคนะก็จะเหลือรูนี้ทีนี้รูนี้นะครับรูนี้เนี่ยขนาดตัวผู้ที่เราทำไว้คือ M8 นะครับ M8 เพราะงั้นในการเจาะรูเนื่องจากว่าตัวเกลียวในเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะนะครับให้มีขนาดเล็กกว่าขนาดตัวผู้ที่บอกว่า M8 วิธีการในพาร์ททฤษฎีนะครับการคำนวณนะครับจะอยู่ในเล่มนี้โอเคไหมถ่ายให้เห็นหน่อยจะอยู่ในเล่มนี้ในพาร์ททฤษฎีเดี๋ยวเราไปพูดกันอีกทีนึงนะครับแต่ดอกสว่านอาจารย์เลือกมาให้แล้วคืออาจารย์เจาะด้วย7มิลลิเมตรนะครับเล่มนะปึ๊กเปิดได้เครื่องไว้เครื่องเดียวอ่ะเครื่องเดียวก็ได้ถ้าเราก็ได้ครับเจอสไปร์ก็ผมจับอย่างนี้นะครับจับด้านนี้เลยนะครับจริงๆถามว่าเอาสว่านได้ไหมได้นะครับแต่ว่าในคลอสนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการเน้นเทคนิคการใช้เครื่องกลึงทั้งหมดเลยโอเคไหมThank you.
มีไงเฮ้ยตอนนี้โอเคเรียบร้อยจอดรูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำเกลียวกันบางแสงบางแสงในดอกตาเท่ากับด้ามอย่างนี้นะครับจับตรงนี้ให้ได้ระดับนะครับให้มองอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันอยู่ในระดับโอเคไหมก็ค่อยๆกดลงไปครับตามลงไปอย่างนี้จนให้มันลื่นเลยนะครับก็ลองเทสดูแน่นเปี๊ยะแน่นอย่างนี้เลยครับได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามุมเขาเนี่ยมันไม่ได้ปาดตรงๆนี้นะครับแต่เราจะเริ่มก็คือเดี๋ยวเครื่องกลึงปาดให้ตรงๆก่อนจากนั้นแซวตะไบเฉียงนิดนึงโอเคไหมรู้เรื่องกล้องยากกล้องยากแสงให้ลื่นนะมันฟิตของใหม่ฟิตตอนฟิตถ้าของใหม่แล้วไม่ฟิตนี่ยังไงครับอาจารย์คุณรอดาวพี่หน้าเลยคุณรอดาวหอมกับเดียวต้องใส่ต้องคิดนอนคิดทั้งคืนนะก็คนแรกของเราคนแรกของวันโอเคเดี๋ยวว่าเกลียวเราอยู่ตรงนี้เพราะงั้นต้องจับให้หลบเกลียวไปเลยนะครับโคตรเสียเสียงก็ร้องเนาะ
คนละขวดกันคนละขวดอ๋อเปิดเปิดแข่งกันเลยคนละลังคนไล่ใส่นั่งคนละลังบอกกับลังแล้วคุณนัทไม่ได้บอกน้ำลังดูหน่อยสิโอเคไหมแล้วเดี๋ยวไปตะไบเพิ่มโครงนี้นิดนึงนะครับโอเคไหมพอนะครับนะพอนะครับ ส่วนที่เห็นตรงนี้ตัวไอชิ้นงานตัวอย่างที่เป็นเงาๆเนี่ยอันนี้ก็คือไปชุบโครเมียมมานะครับถามว่าตัวเนี้ยถ้าเราต้องการให้แข็งแรงเลยนะครับเราก็ไปทำการชุบน้ำมันก็ได้นะครับชุบน้ำมันคือไปอบนะครับอบให้อุณหภูมิสูงเสร็จแล้วก็ไปจุ่มในน้ำมันให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วด้ามเขานี่ก็จะค่อนข้างแข็งแรงเลยนะโอเคไหมโอเคนะครับทำได้นะโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามในคลิปนี้นะครับ